ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะชมคลิปเนี่ยอย่าลืมนะครับผมขอฝากแฟนเพจไว้คุณผู้ชมเนี่ยฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามรับชมไลฟ์สตรีมเกมจากในแฟนเพจของผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมเดลไซน์นะฮะในวันนี้เราก็กำลังอยู่กับเกม Super Smash Bros. Ultimate เสนอตอน World of Light กันต่อเลยนะครับอยู่กับในโลกมืดของเราแต่ทีนี้เนี่ยผมจะมาประกาศอะไรสักนิดนึงนะฮะจริงๆเนี่ยคลิปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกๆว่าทำไมอยู่ดีเกากับเอ็นถึงมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะมันมีที่มาที่ไปครับคือจริงๆเนี่ยคลิปเนี่ยผมได้อัดไว้ครั้งแรกแล้วแต่ว่าคลิปเนี่ยเกิดอาการเสียครับคลิปเสียที่ผมว่านี่มันเป็นยังไงเชิญรับชมครับอันนี้เลยเราเจอกับเมทัลอิงคลิงนะฮะโอ้โหเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเฮ้ยนี่นะตันดาดนะฮะไปนี่เตะกระโดดเตะไปนี่นะนี่นะมาจ้ากระเด็นไปเฮ้ยเกินไปหน่อยนั่นเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยโดนเตะเกิน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 กระเด็นละมาเฮ้ยนะหินไปไอ้ผีท่าเดินเลยชนะขึ้นงัดหน้างัดหน้าไปซะเฮ้ยตายไปฮะเสียงในคลิปเนี่ยก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งการที่ผมทำคลิปเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งฮะแล้วก็เป็นปัญหาระดับชาติเลยที่ผมยังแก้ไขไม่ได้นะแล้วผมเนี่ยก็อัดไปโอ้โหโคตรเยอะเลยอะนะอัดไปเยอะมากอะซึ่งทางฝั่งด้านบนเนี่ยผมได้เปิดหมอกกับด้านขวาล่างนะฮะแค่เปิดหมอกเฉยๆนะมันยังไม่ได้เข้าไปแต่ทางซ้ายล่างนี่ผมเนี่ยเข้าไปยันดันเจียนแล้วฮะนะผมจะพาไปดูว่าดันเจียนนี้จะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยผมได้ต่อสู้ไปทะลุโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยแล้วเจอกับเคสซี่แฮนด้วยนะตามที่เห็นในคลิปแรกนะฮะนะเข้ามาดูกันเนี่ยเราอยู่ที่ Secret Land นะฮะแล้วผมเนี่ยก็จัดการสปิริตฝั่งนี้ไปเกือบหมดแล้วอะนะทางนี้ไปไม่ได้ฮะโอ้โคตรเซ็งเลยอะผมอันนั่งอ่านมาตั้งนานแล้วมาดูคลิปที่หลังแล้วคลิปมันเสียมันทำให้เราหัวเสียฮะมันทำให้ผมหัวเสียมากๆเลยแล้วจะแก้ไขก็แก้ไม่ได้ฮะผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้เลยนะครับผมทีหลังเนี่ยผมจะดูก่อนที่จะอัดนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาทดแทนในการอัดคลิปกันต่อเลยนะฮะมาเราเล่นเรื่องกันต่อเลยตรงนู้ฮู้เนี่ยก็จะเป็นคำใบ้นะที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยไปตามจุดกำหนดตามที่มันบอกได้ฮะอันนี้บอกว่าดาบเนี่ยสามารถทำลายผนึกของความมืดได้นะฮะโอ้โหมาบอกกันขนาดนี้แล้วอะผมควรที่จะทำไงต่อดูสิแล้วตัวที่ผมเจอเนี่ยมันมีแต่ระดับ4ดาวทั้งนั้นเลยอะ4ดาวขึ้นเลยนะโอ้โหแล้วจะคิดดูผมจะสู้ไหวไหมอะผมเสียเวลาสู้กับ4ดาวเนี่ยมาตั้งกี่ตัวแล้วไจแอนท์แกนนอนดอมเลยนะฮะโอ้โหเรามีเพื่อนด้วยนี่ว่ะอุ้ยดีรอบนี้มีเพื่อนโอ้โหเล่นมาตั้งนานไม่เคยมีเพื่อนเลยนะหน่อยแน่เล่นมาตั้งนานไม่เคยมีเพื่อนนี่เกากระเอ็นโหดแล้วนี่แน่ดักเน็ตละเลียดมาตายไปซะเฮ้ยคาร์มิตี้แกนนอนมาตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วฮะดีเจนแดดดี้ด้วยโอ้โหพูดถึงนี่ผมเซ็งจริงๆนะโอ้โหอ่านมาตั้งนานแล้วมาล่มที่หลังเนี่ยโอ้ทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมาแมทธิวเรามาเจอกันนายต่อฮะในซีรีส์ของโกลเด้นซันครอมอีกแล้วเหรอมาครับโคตรเซ็งเลยอ่ะผมไม่อยากจะพูดเลยตอนนั้นแบบคนมีอารมณ์ร่วมมากเลยอ่ะคลิปในตอนแรกที่ผมอันนี้มันมากเลยนะฮะเราเจอกับมาสเตอร์แฮนด์เอ้ยเคสซี่แฮนด์สิแล้วเราชนะแบบง่ายๆเลยอ่ะโหเสียดายวอยมาครับยังไงชีวิตเราก็ต้องดำเนินก้าวหน้าต่อไปฮะจะย้อนกลับไปที่ข้างล่างสักแป๊บนึงนะฮะนี่ฮะผมจะเดินมาข้างบนครับเพราะว่าข้างบนมีตัวละครที่ต้องปลดล็อกอยู่ตรงนี้เราเจอกับฮิลด้านะฮะโหช่วงนี้เจอซีดี้ The Legend of Zelda รัวๆเลยมาเลยโหพี่แกมีแอสซิสต์โทฟี่ด้วยจะเรียกผู้ช่วยมาอีกเหรอตัวธรรมดาก็เยอะพออยู่แล้วมาเรียกใครมาเนี่ยโอ้โหอะไรอะใครอะเดี๋ยวเฮ้ยใครเฮ้ยมาอยู่ดีโลกมืดฮะเฮ้ยมืดเฉยเลยโอ้โหเดี๋ยวโอ๊ยมืดอื้อหืออ้าวเฮ้ยเราเห็นตัวแล้วมานี่อยู่ไหนกันหมดเอ้าอยู่นี่เองโหเฮ้ยเดนซอนแอบมันอยู่เหรออื้อเฮ้ยนี่แน่มา
พวกแกอื้อกระเด็นออกไปไม่ไหวแล้วยายฉันโมโหโมโหโมโหมันโมโหฮะมาอื้อเตะไปยังลิงกระเด็นไปแล้วฮะฮะเอ้ยเอ้ยอย่านี่เจ้าหญิงกระเด็นไปด้วยโอ้ยมาเราได้ไปแล้วฮะฮิวด้าโอ้เซ็งว่ะเองจริงๆอ่านมาตั้งนานแล้วทำไมคลิปต้องมาพังด้วยอ้าวเอาทางปิดเอาก็เก็บตัวละครไม่ได้สิเนี่ยผมมาข้างล่างก็ได้ฮะมาเราเจอกับเจคอบนะฮะจากซีรีส์ Fire Emblem ผมตัวนี้น่าจะเป็นคนรับใช้นะฮะมาเราเจอกับชีคฉันจะจัดการแน่ไม่ไหวแล้วเว้ยอุ้ยนี่แน่งัดขึ้นมานี่มาเออเฮ้ยนี่นี่แน่เตะให้กระเด็นไปเลยฮะมาอื้อนี่ตบทีกระเด็นสู่จักรวาลไม่ไหวแล้วเว้ยอย่าเอาคลิปนั้นกลับคืนมามาละจัดการได้อีกแล้วมาเรามาคุยกับรูปปั้นนกฮูกนะฮะจะมีคำใบ้อะไรเนี่ยแสงสว่างจากพื้นที่อย่างนั้นจะส่องสว่างตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอมาเราเจอกับมาลอนนะฮะมาเซลดาก็เซลดารัวๆเลยมาโอ้โหเจอกันบ่อยเกินไปแล้วนะหน่อยนะมึงแหงงัดขึ้นไปเลยนี่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีนมอุ้ยนมมีนมและไก่อืมมีนมและไก่ฉันเป็นแมวเฮ้ยไม่ชอบไก่เรียบร้อยครับผมเราจะรีบเก็บให้ไวเลยนะฮะมาเฮ้ยทางนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรฮะกดโอ้กดลบอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นรหัสลับเหรอมันทำอะไรได้อ่ะอ้าวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้มันไม่ค่อยดีเลยนะฮะแบบนี้พัซเซิลเหรอมันเป็นพัซเซิลอ่ะแล้วกดได้ปุ่มเดียวด้วยนะวงในวงนอกจะทำไงดีฮะโอ้ยตรงนี้มีรูปปั้นอยู่หน่อยลองคุยซิจะเป็นไงความเฉลียวฉลาดจะอยู่กับผู้ที่ปกป้องครอบครัวและจะติดกับตลอดเวลามันคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะโอ้แล้วผมจะทำยังไงอ่ะจะจุดไฟยังไงอ่ะแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอ้าผมกดมูมูอะไรวะกดมูมูอยู่ดีมีตรงกลางเฉยเลยฮะไหนกดดูสิครบเพลิงจะปรากฏตัวในอีกชั่วโมงจะสามารถสร้างเวลาให้ฉันพูดได้สร้างเวลาให้พูดได้หรือว่ามีเวลาให้พูดวะอันนี้ผมงงหมดแล้วเนี่ยเราเจอซาเอลนะฮะจากซีรีส์ The Last Story มันคืออะไรเนี่ยงงตอนนี้งงไปหมดแล้วฮะเราเจอกับไซมอนโอ้งงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้ยตายแล้วไม่รู้เรื่องหมดเลยฮะตอนนี้มึนไปหมดเลยคลิปก็พังเนื้อเรื่องก็งงอะไรวะเนี่ยนี่แน่เอามึนไปแล้วเอา12,000ครับผม12,000จัดการให้ก่อนจัดการนี่ก่อนละกันจัดการนี่ก่อนละกันมาทีหลังนี่รับเท้าไปเต็มๆมาแล้วเจอซาเอลเอ้ยเราได้ซาเอลแล้วนี่อะไรของผมวะเนี่ยเรียบร้อยเก็บสปิริตสีดำเลยแล้วฮะมาเวลาเปิดกล่องในนี้มีอะไรโอ้สกิลสเฟียร์นั่นเองขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนนะทางด้านซ้ายล่างก็มีตัวละครที่ต้องปลดล็อกฮะแต่ว่าโดนหินขวางทางอยู่แล้วทำยังไงอะลองกดตรงนี้ก่อนป้าบทางนี้เปิบกดรัวๆเลยเปิบตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนทำไงต่อดีย่ามันเป็นรหัสอะไรโอ้ยผมไม่รู้แล้วฮะว่ามันทำอะไรได้ตอนนี้ผมเปิดมั่วๆไปหมดแล้วผมไปเก็บสปิริตดีกว่าโอ้เราเจอกับ Magical Vacation Protagonist ตัวอะไรวะอะไรก็ไม่รู้ฮะเราเจอกับ Villager 2ตัวแน่นอนตามสปิริตเราต้องจัดการมันให้โดยแบบโดยไวเลยนะฮะโหตามม่วงมาเชียมานี่แน่มาจงหายไปเฮ้ยโอ้ตรงนี้มีไอเทมฮะโอ้ยโอ้โหเพิ่มไปคิวเพราะเฟคคิวเหรอโอ้ยอย่าใช้ไอเทมนี่แน่โอ้ยมาได้เวลาแล้วฮะได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วนี่แน่กระเด็นไปจ้ะวิ่งได้มาแล้วฮะ Magical Vacation อะไรของมันเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะใครก็ได้มาช่วยผมทีแล้วเจอกับดอนเบ้กับฮิคารินะฮะโอ้ยังลิงเจอหูกี่ตัววะเนี่ย10 กว่าตัวนี่แน่มากระโดดขึ้นมาโอ้โหมีเป็น10โอ้ยโอ้โหอย่ามามาโอ้
ทำไมต้องมาลุมกันด้วยเนี่ยมาคอปเตอร์ก็ได้มาตีแน่หมุนไปฮะมาตีหายไป1หายไป2มันจะเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วฮะโอ้ยยังมีเกือบเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ไอ้หมาตีหมาเวลาเปิดตีแล้วเยอะมาแม็กซ์มาลิเชียสมูนซอลขอบสนามสนามพิภพหายไปหมด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 หน่อยแน่กว่าจะใช้ได้ดอนเบฮิคาริเล่นตุกติกยันเหรอเรียบร้อยครับผมมาเก็บกันต่อเลยมาดันบันตัวอะไรก็ช่างนะซีรีส์เซโนเบตไม่สนใจแล้วเราเจอกับมีซอสไฟเตอร์นะฮะมาตัวเดียววะเนี่ยผมไม่คิดว่ามาตัวเดียวนั่นมาอีกคนด้วยโอ้โหโอ้เดี๋ยวมียันติตั้งแต่ต้นเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวงัดขึ้นงัดขึ้นมาอย่ามีโอ้โหโดนอันติเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหยังดีที่หลบได้โอ้โหเกือบโดนแล้วฮะอันติไอ้นี่แทงเข่าไปฮะชนะไปเลยฆ่าตัวเมนได้สินะโอ้ย3ดาวนี่หว่าก็ถึงว่าทำไมถึงยากได้แล้วฮะมาเปิดกล่องดีกว่าเปิดกล่องมาโอ้โหได้ดวงวิญญาณวอลเมอร์ชลิงเหรอเป็นภาพวาดฝาผนังมาฮะโอ้ช่างเถอะมาแล้วมากดนกคู่ตัวนี้ดีกว่ามีอะไรเนี่ยเที่ยง10โอ้มันเป็นคำใบ้เป็นเวลาเที่ยงเหรออ๋อข้างนอกคือเข็มยาวตรงนี้คือเข็มสั้นเที่ยง10อ๋อที่เราเปิดมั่วๆนั่นเองอ่ะแล้วก็ได้ตรงกลางมาแล้วตรงกลางบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าคบเพลิงจะติดตลอดเวลานะฮะแล้วก็สามารถสร้างเวลาให้บุคคลคนหนึ่งพูดได้นะฮะซึ่งผมรู้ว่าเป็นใครแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นใครตอนนี้เวลาเที่ยง10แล้วเราต้องรีบไปสินะนะต้องจัดการคนนี้ใช่ไหมแล้วใครที่เป็นคนพูดอ่ะสงสัยต้องขึ้นไปทางด้านบนแล้วฮะด้านหัวไฟตรงนี้น่าจะมีคำตอบมาเราเจอกับเมทัลกรอสเลยดีกว่ามารีบสู้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวคบเพลิงจะดับลงนะฮะแล้วก็จะไม่มีเวลาพูดกันนะฮะโอ้มาอันนี้สิมาโปเกมอนต้องเจอโปเกมอนมาไม่งัดขึ้นรัวๆเลยโอ้ยอะไรเอิร์ธเควกหูเอิร์ธเควกเหรอหูเอิร์ธเควกเหรอฮะเอิร์ธเควกเหรอนี่ยันเท้ามาด้านล่างฮะตายเมทัลกรอสถึงกับตายฮะตายเลยฮะเรียบร้อยมาเรามาเจอกับเฟรย่านะฮะคู่นี้น่าจะเป็น2พี่น้องกันนะแซงเกคิโนเลกิเนโอ้พูดยากชื่อมันเรียกง่ายๆหน่อยได้ไหมแบบลิงอย่างเงี้ยดองกี้คองอย่างเงี้ยมาริโออย่างเงี้ยชื่อแบบเนี้ยขอได้ไหมฮะหยุดเรียกสักทีโอ้เอาอยู่ดีผมตัวใหญ่เฉยเลยเอาเป็นบัฟเหรอผมเป็นบัฟนี่เองขอบคุณมันเป็นบัฟเตะทียอดหน้ามาหมื่นเลยฮะตายไป1หายไป2เอ้าตีไม่ได้นี่แน่ทุ่มลงกับพื้นเลยฮะเย่ yeah. เป็นการต่อสู้ที่ให้บัฟผมเนี่ยหายากนะเนี่ยนะเรียบร้อยมาเราไปไหนต่อฮะเอ้าทางนี้ก็ไปไม่ได้อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ต้องมาทางนี้หรือเปล่ามาทางนี้มีอะไรความเฉลียวฉลาดและความกล้าหาญจะเป็นเพื่อนของนายแค่นี้เหรอความเฉลียวฉลาดกับความกล้าหาญจะเป็นเพื่อนของนายทำใบแค่เนี้ยจริงจังวะเนี่ยใครก็ได้บอกผมทีผมควรทำยังไงเนี่ยมันโอ้ยหินมันปิดทางผมอยู่อ่ะผมไม่ชอบพัซโซ่ชะมัดเลยนะมันปวดหัวเที่ยง10นี่ก็เปิดเที่ยง10แล้วไงไปเดียวกันนะเที่ยง10เหรอเข็มยาวเข็มสั้นนี่มันบ่าย2ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเที่ยง10เที่ยง10เข็มยาวอยู่ที่เลข10เข็มสั้นต้องอยู่ตรงนี้สิใช่มั้ยเที่ยง10ไล่ผมวะเนี่ยเอ้าลูกปันหายไปกลายเป็นดวงวิญญาณแทนอ้าวโอ้มาผมสู้กับอิมปากันเลยดีกว่านะฮะอิมปามาสู้กันให้รู้ไปเลยจุชิกเดี๋ยวจะจัดการแกหน่อยแน่มาพัซโซ่มันยากโอ้โอ้โหนี่ไหนยันพื้นมาชิกโอ้โหโอ้เดี๋ยวโอ้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอย่ารีเวนรัวๆนี่เตะไปก่อนฮะรีเวนโอ้ยจะเตะเหรอสู้แรงเตะของเกากับเอ็นไม่ได้หรอกนะน
เจ้าอิมปานะแหมทำเป็นเท่ทำเป็นเก่งเรียบร้อยฮะเก็บได้แล้วอ้าวทางเปิดแล้วสิตรงเนี้ยมันมีเสียงสัญญาณแปลกๆนะฮะผมไม่สนใจแล้วไปเก็บตัวละครดีกว่าตัวละครผมมีใครบังอยู่เนี่ยโอ้เทพมายาโปเกมอนอีกแล้วหุ้ยส่งตัวอื่นมาได้ไหมฮะมีแต่โปเกมอนเนี่ยขอแบบตัวอื่นน่ะโอ้ยมาโอ้โหมารอบนี้3ดาวด้วยนี่แหละงั้นขึ้นให้หมดเป็นเทพเหรอเป็นอินเทพมายาอินเทพมายาชาร์จเอ้ยรีเวนจ์ยารีเวนจ์มีรีเวนจ์แล้วนี่แน่มาอืมรู้จักรีเวนจ์ไหมการแก้แค้นอะฮะนี่อุ้ยเพอร์เฟคคิวแล้วยานี่รีเวนจ์เป็นไงล่ะรีเวนจ์อะโอ้ยนี่เตะไปเลยรีเวนจ์โอ้กระเด็นยากแกกระเด็นยากกันโอ้โหนี่แน่ตายไปซะโอ้โหชนะแล้วยูซี่เมสปริตอัดเซลฟ์นะฮะชื่ออะไรไม่รู้เรียกยากขนาดโปเกมอนยังเรียกยากเลยเนี่ยมาได้เวลาปลดปล่อยตัวละครแล้วตัวนี้มันโอ้เซลดานั่นเองมาเราไปช่วยเซลดากันเลยดีกว่านะฮะเรียบร้อยเรามาจัดการเจ้าเซลดากันเลยดีกว่าเซลดามานี่มาอยู่กับพี่โค้ดลายไปมันนี่มาโอ้นี่ดังเด่นลาเลียสอย่าเล่นตุกติกเฮ้ยนี่เตะไปเลยฮะเตะโอ้ยกาโอเอ็นใช้เล็บไปฮะเรียบร้อยเราได้เซลด้ามาแล้วเยี่ยมเลยโอ้โหให้ของเยอะด้วยเรียบร้อยนะฮะเปิด1ตัวได้อะไรตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีสามเหลี่ยมด้วยฮะสามเหลี่ยมให้มาแค่เนี้ยทำแค่นี้จริงเหรอคุยกับตรงกลางเหรอตรงกลางมีอะไรอ่ะก็คุยไม่ได้อยู่ดีเปล่าวะมันไม่มีอะไรอ่ะเราต้องเคลียร์เวลาก่อนใช่ไหมเที่ยง10เที่ยงตรงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เอ้าเดี๋ยวก่อนตรงนี้สี่โมงมีอะไรฮะกดเข้าไปดูซิเอ้ามันอันเดิมไม่ใช่หรอเรามาย้อนดูตรงนี้กันก่อนเลยนะฮะทางนี้เนี่ยมันบอกว่าตะวันออกแล้วก็ใต้แล้วก็มาทางใต้อีกครั้งเส้นทางที่ล่องหนกำลังเรียกหาเราอยู่ถ้าเกิดวันตกนอนออกในทางนี้แล้วก็ใต้แล้วลงมาใต้กะวับแล้วไงต่อโอ้โหนั่งหาตั้งนานอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้มีอะไรฮะเหนือตะวันตกแล้วก็เหนือจากนั้นก็เหนืออีกรอบดำดิ่งไปสู่ความกล้าหาญเหนือตะวันตกต้องทางนี้ตะวันตกเหนือก็เหนือเอ้าโอ้มันมีทางอย่างนี้นี่เองโอ้โหมันลงน้ำไปเลยอ่ะแล้วผมไปโผล่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโผล่ตรงนี้มาไหนๆก็เจอแล้วเราเจอกับซาเรียนะฮะโอ้นี่มันอะไรกันวันนี้พัซโซแบบนี้มันคืออะไรโอ้อิซาเบลนี่เลยมาสองโอ้มาสองตัวนะทำไมต้องมาสองตัวโอ้ยเฮ้ยอุ้ยทางแตกฮะเฮ้ยมาลีเวนอีกรอบมาลีเวนตีงัดขึ้นอืมใช้แทงเข่าไปฮะหมดยังเนี้ยหมดยังยันพื้นไปฮะโอ้ยยังโอ้โอ้โอ้ลิงยาลิงยาตีมารีเวนได้เวลารีเวนหายไปเลยแม่หลบเก่งเหลือเกินโอ้โหอันตีมาแล้วอันตีมันมาแล้วนี่มาโค้ดไลน์ยางเอกยิงหนังกระติกด้วยโอ้ยโค้ดไลน์ไม่โอ้โหโดนอันตีอย่าตายขอร้องโอ้ตายทำไมแตกเข้าไปถ้วยชามแตกเอ้ยยานี่แน่รีเวนมาอืมรีเวนเข้าใจไหมรีเวนอะรีเวนอืมรีเวนคู่รีเวนคู่ตายนี่โดนเตะไปเลยยาโอ้ยทางแตกแล้วยัดลงโอ้โหอันตีมันมาไววันไม่เกินไปแล้วอะนั่นโดนอีกแล้วโอ้ยอย่าตายนะขอร้องอย่าตายโอ้โหยังรอดฮะโอ้ยอย่าเพิ่งก่อสร้างนี่แน่ยันขึ้นโอ้เฮ้ยมาอันตีผมก็มาเหมือนกันแล้วมานี่เลย
น้อยตีแน่โหดโหดฮะตีถ้วยชามแตกนะเฮ้ยอย่าปล่อยตีเลยกันย่ามาเย้แม็กมาลิเชียสมูนซอว์นี่ต้องโดนอย่างนี้ฮะเรียบร้อยซาเลียน้อยทำเป็นเก่งมาเรียบร้อยฮะเส้นทางตรงนี้ก็ต้องถูกเปิดออกใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วผมก็ไปต่อไม่ได้แล้วมาเส้นทางทางนี้ต่อนะฮะมาปลดล็อกยังลิงนั่นเองมาเรามาสู้กับยังลิงดีกว่าเจ้ายังลิงนายอยู่กับความมืดมานานแล้วมาเนี่ยอยู่กับพี่ดีกว่ามาโคตรนี่โคตรไล่โอ้โหไม่โดนเก่งแล้วเก่งแล้วเตะหน่อยโอ้ยระเบิดโอ้ยเฮ้ยมาขอเตะหน่อยกระโดดขึ้นมากระโดดมากระโดดขึ้นมาโอ้โหพ่นไปอีกแล้วดังเด็ดละเลียดมานี่นะเตะไปดรอปคิกขึ้นมาเตะคอกันคอขาดเลยนะโอ้ได้มาพอดีฮะตัวยังเลี้ยงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอของเยอะเยอะเรียบร้อยกำจัดได้แล้วยังไงต่อฮะอุ้ยมีอีกสามเหลี่ยมเฮ้ยหรือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ไตฟอสน่าสัญลักษณ์ไตฟอสแน่ๆต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆตรงกลางนั้นเป็นใครอ่ะหรือว่ามันเป็นแกนนอนฮะพอลิงก์เราได้มาแล้วนะฮะไม่เข้ามาแล้วจะรู้หรอโอ้โหเอ้าเดียวคลาวเป็นคลาวเฉยเลยไปนอกแฟนตาซีเกี่ยวอะไรกับ Legend of Zelda เนี่ยฮะโอ้โหอันนี้พีคฮะงงเลยอยู่ดีมาเจอคาวเฉยเลยเจอคาวตรงนี้เนี่ยนะฮะมันใช่เหรอไม่แน่ดังเน็ตแลเลียดฮะดังเน็ตแลเลียดโอ้ถ้าผมชอบออร่าสีแดงนะเนี่ยดำแดงเอาชนะใน 22% แล้วผมเหลือ 0% ฮะอุ้ยมันง่ายไปแบบนี้มันง่ายไปนะเจ้าคาวออนขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นฮีโร่ได้นะเรียบร้อยมาขอกดปุ่มหน่อยเถอะชักดาบขึ้นโย่มาแล้วฮะชี้ดาบไปข้างหน้าไปไหนแล้วพุ่งมาแล้วฮะโว้โอ้หรือว่าอุ้ยดาบมันทำลายหมอกนั่นเองโอ้โหแสงสว่างของมาสเตอร์ซอสสามารถทำลายหมอกควันแห่งความมืดได้แล้วเกาะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมาแล้วเดี๋ยวแล้วอีกตัวนึงอ่ะแล้วอีกตัวตรงเนี้ยตัวที่จัดการไงอ่ะผมใส่เราตรงไปที่โซนเวลาเหมือนเดิมฮะขอกลับไปที่โซนเวลาก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยผมได้หมุนเข็มนาฬิกาหมุนเล่นแล้วมันก็ไม่มีทางไปต่อแล้วเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นไปทางด้านบนแทนก็แล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะหมุนเข็มไปทำไมในเมื่อมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะทางนี้เราเจอกับคำใบ้ที่บอกว่าเส้นทางแห่งความฉลาดจะต่อสู้กับผู้ท้าชิงทั้งหลายนะฮะมันคืออย่างวะโอ้โหสามดาวอีกแล้วเราเจอกับเมกามิวทูวายฮะแบบนี้ต้องเจอไฟนอลสแมชของมิวทูแน่ๆไม่ช่วงนี้เจอแต่พวกสามดาวสี่ดาววะมันเริ่มยากขึ้นแน่ๆเลยนะเข้มข้นขึ้นนะเข้มข้นไม่นอนเหรอตีมาตีมิวทูมิวทูโอ้อันตีมาแล้วมาไวเกินโอ้มาแล้วก็โดนหลบอ๋อไม่ทันฮะโอ้ใส่สไตรเต็มที่เลยมันดูดิมันตีรัวๆเลยอ่ะตีแน่รีเวนทำไมไม่โดนรีเวนวะไปสิเยอะมาแล้วฮะรีเวนอื้อหือตีใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โดนอีกแล้วอ๋อโดนรัวๆเลยโดนรัวๆเลยโดนรัวๆเลยมาตีแน่เตะให้หน้าหงายฮะอ้าวกระเด็นทีชนะเลยชนะเลยเหรอโอ้ไม่ทีนี้มันง่ายจังอ่ะมาเก็บให้หมดฮะมาทางนี้เราจะโอ้โหตรงนี้มีตัวละครแล้วข้างหน้าเราเจอขู่สี่ดาวโอ้หึงที่กลับตัวแทบไม่ทันเลยฮะอะไรกันวะเนี่ยโอ้เจอก็ต้องเจอวะเมคคาฟิโอล่านะฮะจากซีรีส์ของเซโนเบตโครนิเคิลมาอย่างน้อยเราก็ต้องเผชิญหน้าอยู่ดีแหละไม่ช้าก็ไวลีเจนก็ต้องเจอกับลีเจนสิใช่ไหมเจ้าขอลินนะนี่โอ้โหมีสองตัวละมาตีแน่นี่แน่มาเลยรีเวนต์มาโอ้โหโอ้โหขอบคุณโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยอย่า
นี่แน่ขอช็อปไปฮะอย่าโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนแทงแบบนี้ต้องเปลี่ยนตัวฮะคลาวจงปากกระตัวออกมาเลยอย่างน้อยนายก็มาแล้วสินะมาว่าดูด้วยเราเป็นคาวล่างเหล็กฮะนี่ดูถึงความแข็งแกร่งมากมาผมจะอมนิสแลทให้ทุกคนเลยมาจ้าสแมทหน้าไปไงล่ะเป็นยังไงล่ะฮะเป็นไงถือพลังดาบของคลาวเด็กผู้ถูกเลือกนี่มานี่แน่มาตอนนี้ลิมิตเบรกนะฮะเตรียมตัวลิมิตเบรกย่าเอาไม่โดนโถ่เอ้ยนี่กระเด็นไปหมดหน่อยเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินลุงเนี่ยเก่งเหลือเกินโอ้โหกระเด็นคู่เลยคราวตัวเดียวฮะชนะได้หมดเท่ปะล่ะเท่จริงๆมานี่ฮะชนะ4ดาวได้แล้วผมก็ไม่ห่วงเลยโอ้โห4ดาวรัวๆเลยเหรอโอ้ยเราเจอกันริวฮะแล้วก็อากิระมิโชไฟเตอร์มาสมัดจมวยอะไรก็มาฮะมา2คนเลยหมออย่านะอย่านะริวจะโอ้ยสปีดมันเร็วเกินตัวนี้สปีดเร็วเกินฮะโอ้ยอย่าโอ้ยมันเรียกโอ้แอซิโทฟี่มาแล้วฮะนี่แน่ฟันตายไปซะแอซิโทฟี่เอายังอยู่อีกอ่ะโอ้ต่อยอีกแล้วมาเอ้ยอย่าขอร้องอุ้ยมันเล่นเป็นเลื่อนนี่เฮ้ยทำไมเลือดริวลืมดูว่ามันเล่นเป็นเลือดแบบนี้เนี่ยต้องให้ไซมอนมาจัดการแล้วมั้งนะงั้นก็ต้องสู้แบบระยะไกลสินะมาฮะมาสู้ไม่ได้ก็เอาระยะไกลเข้าสู้นี่แหละฟาดแซ่รู้จักเปล่าฮะนี่แน่ปาไปนี่ปาไปเลยนี่แน่พ่นไปฮะนี่หวนเข้าไปมานี่หวดเข้าไปมาทำอะไรไม่ได้สิอยู่ใกล้อ่ะอยู่ใกล้ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยหยุดเฮ้ยเอ้าหายไปแล้วฮะแอซิโทฟี่หายไปแล้วโอ้ยโอ้โหเข้าใกล้เกินไปแล้วโอ้ยอันตีหรอนี่ไซมอนเคลียร์ได้บอกเลยนะแหมแค่นี้ก็จัดการฉันไม่ได้หรอกนะมากว่าจะถึงพี่แกเนี่ยโคตรลำบากเลยโอ้โหแล้วเจอกับบาวเซอร์จูเนียร์กับที่นี่เหรอฮะที่นี่เนี่ยนะมาเลยดีกว่าว่าบาวเซอร์จูเนียร์เนี่ยเป็นตัวแรกที่ผมเนี่ยจับมาลองเล่นในเกมนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะโหดแต่จริงๆอ่ะผมยังไม่รู้ตัวมันดีว่ามันโหดขนาดไหนนะฮะเอ้ยโอ้โหมันเล่นลดความเร็วอ่ะความเร็วอ่ะฮะนะตีแน่ฟาโซไปฮะเผาแล้วก็ตีมาฟาแซ่แซ่โอ้ยตีแน่เฮ้ยตีแน่ฟาแซ่ปาไปปาขวานนี่ปาขวานอย่าตีมาคอสบูมแมลงโอ้ยตีแน่เราคอสบูมแมลงเรื่อยฮะปาระเบิดตีเข้าหัวครับผมเรียบร้อยบอสเซอร์จูเนียไม่ทันใช้อันตีแล้วเซ่เราได้มาแล้วฮะไวปะล่ะก็ถือว่าไวอยู่นะโอ้ยโอเคฮะเราได้ตัวละครไปแล้วเส้นทางตรงนี้ก็จะหายไปเย้ งั้นผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปของผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วผมก็ต้องขออภัยสำหรับคลิปเสียตอนแรกด้วยนะฮะนับได้ว่าเป็นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของผมเลยนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็ไม่ทันระวังทุกทีผมต้องขออภัยทีนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ